หลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ address ของเว็บเบราว์เซอร์สักทีเรามาดูว่าตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรนะครับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยทับศัพท์ไปเลยนะครับก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้นะครับสามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บนะครับที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะอย่างเช่นภาษา HTML นะครับที่จัดเก็บไว้ที่เว็บเซอร์วิสหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่นนะครับโดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเทียบเปรียบเสมือนนะครับเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า World Wide Web นะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวแรกของโลกนะครับก็คือชื่อ World Wide Web นะครับในขณะเดียวกันนะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยมมากในที่สุดในปัจจุบันเนี่ยที่ปีล่าสุดที่มีการสำรวจมานะครับนั่นก็คือ Google Chrome ลองลงมาก็คือ Mozilla นะครับแล้วก็ Firefox แล้วก็ Internet Explorer เรียงตามลำดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเห็นอยู่เวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วก็จะเห็นตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆก็ต้องผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับทีนี้พูดถึง Search Engine หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะครับ Search Engine นี่คืออะไรพอเราเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ปุ๊บนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าค้นหาข้อมูลนะครับหรือว่า Search Engine ตรงเนี้ยก็คือโปรแกรมค้นหาหรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเว็บ Search Engine นะครับSearch Engine ทำอย่างไรนะครับปกติเราค้นหาพอเราเข้าเว็บ Search Engine นะครับแล้วก็ใช้คำค้นนะครับคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือว่าสารสนเทศที่เราต้องการนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ย Search Engine บางตัวก็จะบันทึกประวัติของการค้นหาหรือว่าการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วยอย่างเช่นเวลาเราเสิร์ชคำค้นบางคำนะครับตัวที่อาจจะมีคนเคยค้นคำนี้แล้วนะครับพอเวลาเราค้นอีกเขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วในการที่จะค้นหาแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วประโยชน์ของ Search Engine เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับ Search Engine เนี่ยตัวนี้ก็เป็นเว็บค้นหาเว็บที่ต้องการนะครับได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาหรือบางทีก็อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะค้นหานอกจากนั้นสามารถที่จะค้นหารูปภาพค้นหาอ่านข่าวนะครับฟังเพลงดูละครหรือสารสนเทศที่เราต้องการได้สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทางนะครับที่มีการจัดทำไว้อย่างเช่นพวกเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆอย่าง download.com เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้อมูลซอฟต์แวร์เป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาสิ่งที่เราต้องการที่เฉพาะทางตรงนั้นได้มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูลแน่นอนละครับว่าเว็บ Search Engine นะครับที่เราเข้าไปค้นหาตรงนี้เนี่ยเราสามารถค้นหาได้ทุกอย่างที่เราอยากรู้นะครับเพียงแค่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนอกจากนี้นะครับในการค้นหาเนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางแล้วนะครับก็ยังสามารถจะค้นหาเป็นภาษาอื่นๆได้อย่างภาษาไทยนะครับภาษาที่เราถนัดตัวนี้เราก็ค้นหาได้ครับสามารถติดต่อกับคนในทั่วโลกตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีข้อมูลนะครับสารสนเทศตรงนี้พอเวลาเราขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์แล้วตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็สามารถจะเข้าไปดูตัวข้อมูลหรือสารสนเทศที่เราทำเอาไว้ได้นะครับสามารถใช้เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าความคิดเห็นต่างๆได้นะอย่างเช่นพวกเว็บบอร์ดอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้คือข้อดีนะครับช่วยในการค้นหาโปรแกรมต่างๆมาใช้ได้ตรงนี้ก็อย่างที่อธิบายไปไว้เบื้องต้นนะครับว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถใช้งานได้นะสามารถที่จะค้นคว้าเพื่อเข้าถึงสารสนเทศนะครับเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หรือว่าการวิจัยแน่นอนแล้วครับว่าปัจจุบันนี้สารสนเทศที่มีอยู่ต้องบอกว่าสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวนะครับเราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลค้นหาข้อมูลนะครับจากต่างประเทศนะครับจากอีกซีกโลกหนึ่งนะครับได้เลยนี่คือข้อดีของเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับอ่านข่าวสารนะครับของกลุ่มสนทนาต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเว็บบล็อกต่างๆที่คนทำเอาไว้นะครับเราก็สามารถจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าเข้าไปอ่านได้สามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในทั่วโลกนะครับ
มีคนที่นำภาพที่เขาไปท่องเที่ยวมาหรือว่าถ่ายทำวิดีโอมาเราสามารถจะเข้าไปนะสืบค้นข้อมูลตรงนั้นได้แล้วก็นำเป็นวางแผนที่จะเสพสารสนเทศพวกนั้นเข้าไปนะครับนักเรียนและเยาวชนนะครับอาจจะติดต่อเข้าโปรแกรมในเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่ามีสารสนเทศที่อาจจะยั่วยุอารมณ์นะครับทำให้เป็นอันตรายต่อสังคมแล้วก็ตนเองได้อินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็มีลักษณะของการเล่นเกมออนไลน์นะครับการเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ตพวกนี้กันอย่างแพร่หลายทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะหมกมุ่นมีความเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็น Search Engine ที่นิยมใช้นะครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปนะครับก็จะมีพวก Google นะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกตรงเนี้ยนะครับมี Bing มี Yahoo นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างที่เป็น Search Engine ที่เราสามารถจะเข้าไปใช้ได้ตลอดเวลาจะเห็นว่าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตของคนเรานะครับในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการค้นหาต่างๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความระมัดระวังในการใช้ให้มากที่สุดครับ